ท่านประธานที่เคารพผมสุทัศน์เงินหมื่นบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ที่ประธานครับเป็นคำกล่าวที่ทราบกันทั่วไปว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมความเหลื่อมล้ำในกระบวนการต่างๆในด้านต่างๆในสังคมในประเทศไทยเป็นความเหลื่อมล้ำที่พรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายที่จะขจัดให้หมดสิ้นเพื่อความเท่าเทียมกันของประชาชนในประเทศนี้ความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมประเทศเรามีมาช้านานกฎหมายฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำดังกล่าวนั้นซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้หลักการคือเพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าซึ่งหลักการแล้วพระราชบัญญัติฉบับนี้ทำให้คดีของประชาชนที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลเกิดความเป็นเอกภาพและส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้การพิจารณาคดีของศาลเกิดประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและทำให้ประชาชนรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จเมื่อใดท่านประธานครับหลักการเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้จะมีหลักการอื่นที่เกี่ยวข้องคือหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการกำหนดระยะเวลามีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงพร้อมทั้งทำให้ประชาชนทราบถึงกำหนดระยะเวลาและได้รับประโยชน์และแนวทางของพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปี2558ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่กำหนดขั้นตอนต่างๆในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกระผมจึงเห็นว่าในกฎหมายฉบับนี้นั้นควรจะนำข้อบกพร่องต่างๆของหลักการและกฎหมายฉบับที่กล่าวแล้วนั้นมาบัญญัติไว้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และรวมทั้งกับผมมีข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้ควรจะมีการจัดทำคู่มือประชาชนโดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และควรมีบทลงโทษกรณีเกิดความล่าช้าเกินสมควรควรให้มีการคณะกรรมการกำกับดูแลและการรายงานของผู้บริหารในหน่วยงานนั้นต่อรัฐสภาซึ่งน่าจะมีบทบัญญัตินี้ไว้เพื่อให้รายงานต่อรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนท่านประธานที่เคารพครับกฎหมายฉบับนี้นั้นไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายไว้โดยเฉพาะโดยเหตุนี้แล้วจึงควรอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ที่รับผิดชอบที่ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดจึงควรมีบทลงโทษทั้งทางวินัยทางแพ่งและทางอาญาท่านประธานครับพรรคประชาธิปัตย์โดยกระผมและคณะยินดีสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้แต่ขณะเดียวกันก็มีคำถามซึ่งจะต้องฝากไว้ให้ทางฝ่ายผู้เสนอได้มีคำตอบด้วยก็คือในมาตรา5ไม่มีระบุไว้ว่าศาลทหารเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทำไมจึงไม่มีการระบุไว้ว่าศาลทหารเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประการที่2ครับการกำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดระยะเวลาเท่าที่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติจะทำได้มากน้อยเพียงใดท่านต้องมีการอธิบายโดยละเอียดว่าในทางปฏิบัตินั้นท่านจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใดเพราะปัจจุบันนี้นั้นในองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแต่ละองค์กร
ก็จะมีกำหนดระยะเวลาซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายเดิมอยู่แล้วเช่นศาลปกครองมีกำหนดระยะเวลาอยู่แล้วคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดก็ดีคณะกรรมการป้องกันปราบการฟอกเงินก็ดีหรือปปช.ก็ดีจะมีการกำหนดระยะเวลาไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนั้นมีความบกพร่องหรือมีความล่าช้ากฎหมายฉบับนี้ควรจะมีบทบัญญัติหรือควรจะมีการแก้ไขเพื่อให้มันสอดคล้องในการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนแต่ถึงอย่างไรก็ตามการกำหนดระยะเวลาดังกล่าวนั้นก็ไม่น่าจะไปกดดันให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ถึงอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ก็ปรากฏว่ามีคดีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งค้างอยู่ในหลายหน่วยงานท่านมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาที่คดีค้างอยู่จำนวนมากนั้นจะนำมาแก้ไขอย่างไรขณะเดียวกันท่านประธานครับควรจะมีบทบัญญัติกำหนดให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นตรวจสอบความเหมาะสมตลอดระยะเวลา3ปีนั้นมีคำถามว่า3ปีจึงมาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขนั้นควรที่จะปรับปรุงให้เร็วกว่านั้นได้หรือไม่3ปีนานไปหรือไม่ยืนยันนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนกฎหมายฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนยากคนจนทั้งประเทศครับขอบพระคุณครับท่านประธาน